ตาเจ้าฮาวสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรีแอคชั่นนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าหรือว่าเรื่องซานเฮอร์ลิงฟีดแบ็กรอบที่แล้วเป็นไงบ้างมีแต่คอมเมนต์เดียวอ่ะทุกคนเราก็รีแอคตามเฟิร์สอิมเพรสชั่นเนาะใช่มันก็แบบนั้นจริงๆอ่ะตอนแรกเราก็เข้าใจแบบนี้ใช่ตอนนี้ก็ยังเข้าใจอยู่เพราะมันยังไม่เห็นไงเราคิดว่าที่เอามือกรีดอีกรอบจำได้ไหมที่เอามือแบบไปกรีดตรงตะปูอีกรอบนึงอ่ะเพราะจะได้ดูเหมือนเพิ่งตอกตะปูก่อนมาหาท่านอ๋องแป๊บเดียวอะค่ะถ้าอยู่ๆไปแบบให้คนอื่นเห็นรอยเก่าข้าตอกตัวอื่นรอมานานแล้วคนอื่นอาจจะจับทิกได้นะคะอ๋อเป็นอย่างนี้เออขอบคุณที่ชอบการแสดงของฮั่นเกอร์โจจือซูนะคะเออแต่จางเจอฮั่นใช่ไหมครับจางเจอฮั่นคือเราก็รู้สึกเลยอะแค่ดูแค่ EP เดียวใครไม่ดูซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าพลาดมากโดยเฉพาะสาววายทั้งหลายฉากฟินๆมีเยอะมากจนงงว่าผ่านกองเซ็นเซอร์มาได้ไงจริงหรออาจจะอยู่ตอนหลังๆอาจจะอยู่ EP อื่นๆเนาะคูลเหรอคูลเหรอ有生之年终于等到你的 react 了谢谢一定要继续哦คูลเหรอคูลเหรอแบบร้องไห้แต่จริงเขาคือดีใจแบบว่าวันในที่สุดก็ได้เห็นรีแอคของพวกคุณแล้วขอบคุณนะคะที่ทำแล้วก็จะขอทำตลอดต่อไปนะคะเดบิวต์คุณมังกรรีแอคชั่น1เย่เย่เย่นะคะจากเดบิวต์จริงใช่จากคุณนัทจุ๊บนี่เขามีแบบว่าสติกเกอร์ของเจ้าถั่วงอกด้วยนะนี่ตัวนี้ตัวนี้นะนี่สีนี้ก็คืออยู่มาหลายเดือนแล้วนะก็คือสมัครสมาชิกมาหลายเดือนแล้วนะสีเนี้ย Oh my god 时隔一年了终于等到了山河令的 react ผ่านไปแล้วปีนึงในที่สุดก็ได้ดูรีแอคของช่องหนังหน้าโรงกับเรื่องนี้สักทีโอ้ my god คือวอเตอร์เทียนวอเตอร์เทียนอะวอเตอร์เทียนอะโยคู่ได้โปรดเพิ่มเวลาให้หนังหน้าโรงเนี้ยแบบเต็มๆอยากเห็นรีแอคของพี่ๆแบบเต็มๆอ้อนวอนโยคู่เอออ้อนวอนโยคู่งั้นเราขออ้อนโยคู่ก่อนเลยได้ไหมขออ้อนเลยอ่าตัวนี้เท่ๆเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับทางนี้ไม่พลาดแล้วเออสิ่งนี้คือฟิกเกอร์นะครับที่ได้มาจากกล่องสุ่มโยคู่เออนั่นแหละครับก็รายละเอียดต่างๆเราก็จะขึ้นไว้นะครับขึ้นไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดลิงก์แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็ไปสุ่มกันนะครับให้ ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเออแล้วก็ไปสุ่มกันเลยนะครับเออมีหลายแบบหลายสไตล์เนาะมีหลายตัวเลยใช่มีหลายโมเดลมีหลายฟิกเกอร์อะไรใครที่อยากได้ฟิกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็จะลืมเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอีก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กคอมเมนต์เนาะเพราะว่าก็เป็นกำลังใจให้เราแหละเนาะพอเราแบบว่ามาทำอย่างเงี้ยมีคอมเมนต์ถึงพันเลยรอบเนี้ยเออทะลุพันคอมเมนต์เลยเราก็นั่งอ่านเราก็ดีใจนะครับแต่ก็พยายามอย่ามาสปอยเนื้อหานะครับเออแต่หลายคนบอกว่าคันปากมากมากเลยปากอย่าเพิ่งคันเก็บไว้ก่อนเออนะคะแล้วก็ขอบคุณในทวิตเตอร์ด้วยในทวิตเตอร์ก็แบบรีทวิตกันแล้วก็มีการแบบว่าโค้ดไปพูดกันเยอะแยะมากมายนะทำแบบนี้แหละครับไปเรื่อยเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็มันจะได้แบบว่าดูแบบคึกคืนคึกคักนะครับเราก็พยายามมารีแอคชั่นให้ดูทุกๆสัปดาห์ไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนไม่ทิ้งกันใช่ไหมไม่ทิ้งเออโอเคงั้นเดี๋ยวเทปนี้เราไปดูกันเลย EP 2นะครับตอนที่2โอ้这位小善人长得挺甜下手却辣得很啊嗨我就不相信โอ้เกือบโดนแล้วโอ้ชูระโอเคถ้าเห็นช็อตเนี้ย EP 1อ่ะเนี่ยรอนายท่านอู้นี่ก็เป็น小臂无状见笑岂敢恕我孟浪才是哒哒โอ้วางมาดอยู่นะใช่朋友既然来到越州镜湖派的地界若不嫌弃便是我们的客人无论你是伤是病或是遇到什么难处น้องตาคมมากน้องตาคมมากน้องคนนี้ในอนาคตต้องเป็นใหญ่เป็นโตมองเห็นผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นน้องเซียงข้างบนอาเซียงข้างบนกระโดดลงมาจากชั้น2มาตีเขานี่คนติดตามมองไม่เห็นก็คิดว่าเป็นแค่ขอทานยาจกธรรมดา那万一是坏人呢เห็นไหมตัดสินคนจากภายนอก快走吧再不去就来不及了我要去救湖山庄三千银子一赌走不走不嘛คุณลุงนี่ตัดสินคนจากภายนอกแล้วเนี่ย佛且不渡有缘人既然无缘哎ตามมาอีกแล้ว兄台若不见气何不与在下共度
อุ้ยนั่งเรือลำเดียวกันนี่弄啥了弄啥弄啥咱们家村的丑小子你想干啥跟老子抢生意啊一路你懂不懂啥叫先来后到但渡无所我呢我自迎接你เรามองว่าสวยได้ไงวะอีพีหนึ่งอะนี่ล้อเป็นหุ่นดาวเป็นสมรานอุ้ยแต่ก็สวยเปลี่ยนสุหน้าหวานด้วยอืมดูดีด้วยเขาไม่นั่งเนาะถ้าเขานั่งภาพจะไม่สวยสินะออกมาใกล้ถึงแล้วชื่นความยิ่งใหญ่จังโอ้มันจะดีนะถ้าบินมาแล้วเจออะโอ้เซตสวยอะเฮ้ยล้อเปลี่ยนสุเออเฮ้ยเขาแบ๊วอยู่นะเขาแบ๊วอยู่นะเขาพูดออเรียนตามคุณลุงเมื่อกี้เออคุณลุงใช่เขาเป็นคนขี้เล่นอยู่นะต้องเจอแล้วแหละจังหวะเนี้ยชุดขาวอะต้องเดินออกมาละเออฟิลมันน่าจะได้น่าจะมีเออต้องเจอแล้วแหละมันนั่นไงพัดมาแล้วเออเขารู้ตัวอ๋อมันดูจากแรงลมแต่พัดก่อนแล้วตัวคนไปไหนอ่ะขึ้นนี่พัดหรอทดสอบทดสอบไปแล้วบอกแล้วต้องได้เจอกันเพลงดังขึ้นเลยน่าสวยเวอร์พร้อมกันเลยเขาจะสื่ออะไรหรือเปล่าโหลมลมลมตัวสุด公子一路尾随，究竟有何目的？不妨明示。尾随，不是兄台吩咐的说，有缘江湖再见，我这不就来见你了？嗯。你们碰没气的？放个屁都是响的。嗯。哎，那咱们下次还江湖再见不？ตื่นแรงอยู่นะ ตื่นแรงนะ อยากรู้จักไงเขาต้องเจอแบบนี้บ่อยๆอ่ะอู้เราต้องทำอะไรสักอย่างมันแล้วประเด็นตอนที่จางเจอฮันแสดงอยู่อ่ะมันยังไม่มีเอฟเฟกต์ช่วยนะแต่แบบอ๋อมันไปหมดเลยอ่ะร่างกายเขาอ่ะเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ข้างในจริงๆอ่ะแสดงดีมากมีคนมาถึงก็ต้องมีอีเวนต์เลยเหรอเพิ่งมาอยู่เองนะเนี่ยอะไรอ่ะจิงเกอร์เบลเหรอ怎么会有青春密探在此？ตัวมันมีตัวอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นนกอะไรไม่รู้เมื่อกี้เราอยู่นี่อ๋ออ๋อไอ้นี่ลุงที่พายเรือมาไหมเนี่ยลุงพายเรืออ๋อเรื่องพายเรือก็มีจอมยุทธนะเออลุงแสดงว่าลุงก็ฟิลลิ่งแบบคัดกรองคนที่จะมาเกาะนี้ได้อ่ะต้องผ่านลุงคนนี้ไปก่อนอ่ะเข้าใจปะมีพลังยุทธเออคืออย่ามองคนจากภายนอกจริงอ่ะเออคือลุงก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆแบบเป็นผู้เฝ้าหน้าประตูอ่ะไม่แต่ลุงถ้ายุงมีตอนมีพลังยุทธ์จริงเมื่อกี้ลุงทำไมไม่บินตามมาลุงก็แฝงไงแฝงกายไงอยากให้เขารู้ว่าเรามีแบบพลังไงเออเป็นคนเฝ้าไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหเขาแบบว่ามีแบบสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนาะดอกมงดอกไม้老兵孙快带孩子走แสดงว่าเวลาที่น้องจะไปเข้าในเมืองหรือว่าน้องจะกลับมาวังอ่ะลุงก็เป็นคนพามาเออพาพายเรือมาแน่เลยอ่ะว้าวสวยมากสวยอีกแล้วดูตาดิทำไมเหมือนตาอย่างนั้นนะเป็นผู้สังเกตการเหมือนมาจีบแบบวายแบบมันดูเขาอ่ะหายไปแล้วมาแบบยั่วยั่วมายั่วยั่วแล้วก็หายโอ้ยมาแล้วมาพร้อมกับยันเอาวนเคอร์สิงห์มาช่วยนั่นแหละใช่ไหมจะมาก็มาเป็นตัวไม่ต้องมาเป็นยันเอาน้องเห็นว่าน้องไม่มีอะไรเลยยันโดนก็คือจบแล้วโอ้พ่อจะมาช่วยไหมอ่ะผีโยเยกผีทำให้งงพ่อต้องมาช่วยนะ
ี่ตรงนี้ก็ต้องสู้กับภายในตัวเองก่อนคอนฟิกเยอะแล้วต้องใช้นี่อีกครึ่งการทูบโอ้โหคุณลุงคุณลุงตายแน่คุณลุงตายแน่ลุงมารับแน่เลยอ่ะไอ้น้องมาแล้วพ่อมาไม่ใช่จ้าอาเซียงปักจูอาเซียงน้องม่วงๆเออโอ้เหลือ4ตัวมาเสร็จแล้วเอาล่ะมาจ้าเรื่องรออย่าให้ต้องออกโรงเองจบจบจบโว้เกือบพุ่งออกมาจากจอเลือดเลือดอีกแล้วไม่ให้โดนเอออุ้ยเป็นลมตุยเหรออุ้ยโอ้โหอย่างเท่อะโอ้โหดูสายตาดิดาบดีนี่จุยอืมชุงไทยยูเจียเมียวเขายังมีก๊อกแบบกำลังจะเป็นลมอ่ะยังมีก๊อกที่แบบว่าฟื้นขึ้นมาก๊อกไฟไหม้อ่ะเข้าใจปะช่วงถ่ายพี่ชายยุ่งเฉยเหมียวเจออีกแล้วนะโอ้เนี่ยคนจะตายของจริงอยู่นี่ไปอุ๊ยมีต้อง2คนพลังประสานด้วยพลังแห่งรักมีการเอามือหลบด้วยนะโอ้ยน้อง我不中了，你们好好对应。老子这一辈子，你坐了老子两趟霸王船，一次3000银子，还要滚上利息。一到你那，不是个ลุงเป็นคนอารมณ์ขันนะขนาดกำลังจะตายอ่ะ你就得还老子。ก็คือโดยการดูแลน้อง。你想做什么？说吧。ดูแลน้องเฉิง。我要你，我要你把这孩子平平安安的送到五虎猛来赵静手上。你不不，我不要，我不走。傻小子。嗯。但เข้าใจพระเอกเลยนะ。嗯。คือแบบเคยมีน้องชายเคยมีคนที่เป็นคนที่รักมากมายแล้วก็รักสามไว้ไม่ได้อ่ะเข้าใจถูกปะแล้วแบบตอนนี้ก็คืออุตส่าห์มาแบบว่าพเนจรแล้วอ่ะไม่อยากแบบมีพันธะไม่อยากสัมพันธ์กับใครอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาดูแลเด็กอีกอะไรเงี้ยพระเอกต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะนึกถึงน้องอ่ะใช่แต่ว่าถ้าดูแลได้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปมนะเข้าใจปะก็ถือว่าเป็นการแบบปลดล็อกตัวเองได้นิดหน่อยอ่ะแบบว่าสามารถดูแลคนอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยเวิร์นเคอร์สิงอ่ะก็คือเห็นทุกอย่างเลยนะเห็นแล้วนะว่าจือซูอ่ะมีรีแอคยังไงเคอร์สิงในอนาคตก็น่าจะเข้าใจจือซูได้มากขึ้นอะไรเงี้ย老子在阴曹地府，我也骂你十八辈儿，没谈没带对吧？十八说错，没谈都没带的。温客行，温客行，兄台原来叫周旭，哪个旭啊？刘旭的旭，好名字。เป็นแบบชื่อตัวไหนอะไรเงี้ยเขียนยังไงชื่อที่มาจากปุยเมล็ดหลิวก็คือหลิวชีหลิวชีชื่อน่ารักใช่ไหมหลิวชีโจชีน้องเมล็ดหลิวน้องปุยด้วยนะน้องปุยเมล็ดหลิวถ้าเป็นไทยก็ปุยฟ้า好名字周而不比身若飞絮怎么了เป็นไรอ่ะ叔叔我不打紧只是忽然头晕，能够素有有拿去的。别强撑了，你心里拒绝，需要休息。变毛了呢？不，叔叔，我可以赶路的。生命素กลับแรงมาก。谢谢。喂，เราคิดว่าน้องคือเราอ่ะแล้วแบบมี2คนมาช่วยพยุงอ่ะพ่อกับแม่ฟีลลิ่งได้พ่อกับแม่ใหม่อ่ะฟีลลิ่งได้ครอบครัวใหม่อ่ะหนูได้ครอบครัวใหม่แล้วนะลูกแล้วก็มีอาเซียงเป็นพี่เลี้ยงเราอ่ะเข้าใจปะเป็นคุณชายเนี่ยต้องดูแลดีๆหน่อยโจ้ชง张公子请吧
ต่เครื่องเสียงเขาดูแบบว่าอิ่มสุขตลอดเวลานะเขาดูแบบแฮปปี้ที่ได้เข้ามาแบบเป็นมาลองกองแกงอ่ะอะไรเขาจีเหรอขนมปิ้งมั้งขนมแป้งปิ้งเหรออู้แป้งเหรอแบ่งหรือป้อนช่างไทยน้องมุ้งมองบอกกูสัตว์ปิ้งให้ตั้งนานเอาให้คนอื่นซะกันอยากกินอยากกินอยากกินหิวแหละเชื่อสิว่าต้องแบ่งให้น้องต้องเอาให้น้องก่อนมันเป็นความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรเนาะโอ้โหเล่นตัวอยู่นะรู้สึกเขามองดิเขามองไม่หยุดเลยนะเขาสนใจอะไรขนาดนั้นอะนั่งรอตั้งนาน怎么？你不喜欢吃那个饼啊？他这个人没品，真正对啊！给你吃包子，接着。好。我一碗太腻了哟。吃了包。我不吃你的东西。嗯。我们开眼对啊？我们开眼坤对啊？冰开开眼，这好看。望他ตลอด เลย啊？เป็นไร啊？เป็นไร啊？หนู เดี๋ยว ต้นจับอะไรได้ละในเมื่อทำ BL ไม่ได้เข้าใจปะทำเป็นขนมแทนก็นี่แหละใช้สัญลักษณ์นี้เลยอ่ะเออพลิกไปพลิกมาโอ้คิดได้หล่อโอ้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะสหายโจนี่หรือเปล่าเก่งอ่ะเก่งอ่ะ张家小公子，我叫张成岭，大侠叫我成岭就行了。哎，可千万别叫我大侠，我此生和侠字犯冲。主人，这傻小子之前满嘴行侠仗义、济弱扶危的，一套一套跟说书似的，我还以为有多大能耐呢。原来啊，都是用嘴吹出来的。真正东西手呀，只有逃命。哭鼻子的能耐，看你们这套侠义的，只适合活在戏台上。你我怎么了？果然男，男子汉，我说我们和白马和白马见面了。你，嗯，哦哦，贝拉呀，好一个连刀都拿不稳的男子汉。哦，阿香，阿香，ปากแจ๋วนะมึงอ่ะ。还没谢过这位贵人，สกิดใจดำเว้ย。在关键时刻施以援手。你别叫我小善人了，听着让人寒毛倒立的。我家故乡，一见你了，不给吗？还真是有缘。该遇上的时候遇上了，不该遇上的时候也遇上了。缘乃天赐，周兄和张家小公子不也是一样莫名有缘？不太对应了吧？一阿鲁姆扎哇。อุ้ยมีแผลน้องเลือดออกแต่เราไม่บอกใครมันอะไรจ้าวงศ์เมื่อกี้อ่ะนี่身上有伤啊นี่เขาเป็นนักสังเกตเนาะ我没事多谢温公子关怀有伤便要尽早调治小可家传一点浅薄医术你若不嫌弃我大不用我没事他都说了ลุกขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้เนาะ别讳疾忌医嘛，周兄。这孩子若是伤势恶化死了，倒是不关我什么事。你的祖宗十八代在地下可就……เอาหน่อย。มันกินป๊อปคอร์นนะเมื่อกี้น้องม่วงจิ้นเหรอ ไม่ไงเขาเปรียบแป้งจริงด้วยเหรอวะมันเหมือนแป้งเลยเอาหน่อยเออ公子若你没有用心不妨直接化下道来不必费事做探若军事有非敌则请勿小命好的เอาหน่อยมันแบบมองมานานแล้วอะขอโดนเนื้อโดนตัวหน่อยมันไม่ไหวแล้วอะเออเอาอะไรอะอะไรอะสมดื้อแบบนี้เลยทำไมทำอย่างงี้อ่ะแต่เพลินนะเพลินอีพีนะฟินนะมีจิ้นๆเบา
ช่ไม่เบานะก็หนักอยู่หนักอยู่นะเออ BL แล้วแหละเฮอร์ BL อยู่แล้ว EP นี้วนเคอร์สิงคือจู่โจมแรงด้วยใช่แต่วนเคอร์สิงจะเป็นแบบเป็นคนที่เราแพ้นะถึงว่าแบบเราชอบคนที่แบบแสดงออกอ่ะเออไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่าชอบก็เงียบอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าไม่เออชอบคนที่แบบว่าจีบหน่อยอะไรเงี้ยเออแสดงออกเยอะๆหน่อยอะไรอย่างงี้อันนี้บอกตัวละครอ๋อบอกตัวละครใช่บอกตัวละครนั่นแหละแล้วก็ EP นี้ก็ได้เห็นแบบว่าเส้นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าใครที่ดูมาถึง EP 2แล้วเนี่ยจะต้องดูต่อไปจนจบแน่นอนถ้าผ่าน EP แรกมาแล้วดู EP 2เนี่ยจะต้องดูต่อไปแน่นอนเพราะว่าเส้นเรื่องมันแบบถึงจุดที่แบบว่าเข้มข้นอ่ะมันต้องแบบมันต้องต่ออ่ะเออคือแบบตระกูลนึงคือแบบล่มสลายตายไปให้เห็นเลยอ่ะแล้ว EP ก็คือดุมากฆ่าไม่บรรยายบรรยายหลังโคตรเออสิ่งที่เราชอบมากๆเลยอ่ะเราชอบแบบว่าความสัมพันธ์ของตัวละครอ่ะอย่างน้องจางเนี่ยน้องจางเฉิงลิงเนี่ยเรารู้เลยอ่ะว่าเขาจะต้องสนิทกับคุณลุงมากอ่ะใช่ลีโปโปด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคนที่แบบไทห่าวอ่ะไทห่าวเลยอ่ะแบบพ่อเองใช่พ่อเองสอนเองมาดีแต่ดีเกินไปเองเป็นคนดีเกินไปเองก็เลยแบบว่าต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าทำให้เป็นอันตรายได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความดีเกินไปอันเนี้ยทำให้มีชีวิตรอดจนถึงตอนนี้ไงเพราะว่าได้หัวจิตหัวใจของคุณลุงเราเชื่อเลยว่าคุณลุงที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะก็คล้ายๆคุณจื่อซูนี่แหละที่นอนแบบมีแต่คนตัดสินว่าโอ้ยนี่ขอทานไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ไม่น่าจะเป็นหรอกแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณลุงมีวิทยายุทธ์ใช่ถูกต้องเออใครจะไปรู้ว่าคุณลุงอ่ะวันหนึ่งจะกลับมาช่วยได้เพราะลุงอ่ะตอนที่โจจื่อซูอ่ะไปดีลครั้งแรกอ่ะบอกว่าเออพาแบบพายเรือให้หน่อยอยากข้ามไปอ่ะลุงก็ไม่อยากทำความรู้จักนะใช่ลุงก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะลุงก็แบบก็เป็นแบบไม่มีตังค์จ่ายเออลุงก็คือแบบว่าไม่ให้ใครเข้าถึงตัวเองได้ง่ายๆเลยแบบคือแบบชีวิตนี้ก็คือจะพยายามจะไม่สนิทกับใครอ่ะก็คือจะไม่สูงสิงกับใครก็คือใช้ชีวิตของตัวเองไปก็คือคล้ายๆกับตัวละครของตัวจูซูเลยแต่ด้วยความที่น้องอ่ะน้องจิตใจดีมากอ่ะน้องจางเฉิงจางเฉิงหลิงน้องจางเฉิงหลิงด้วยความที่น้องจิตใจดีมากก็เขาทำให้ลุงรักก็เข้าถึงจิตใจลุงก็เหมือนที่กำลังจะเข้าถึงใจของตัวโจซูนี่แหละเออนี่คือความดีงามของการเป็นคนที่ดีเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนดีทุกวันอ่ะความดีของเราสักวันหนึ่งอ่ะมันจะย้อนกลับมาช่วยเราเออเราไม่รู้หรอกเว้ยว่าแบบว่าสิ่งที่เราทำไปวันนี้มันจะแบบว่าออกผลงอกงามวันไหนแต่สักวันหนึ่งอ่ะความดีของเรามันจะกลับมาช่วยเราแน่นอนแล้วบนเคอร์สิงก็รับบทคนมาเฝ้าอ่ะคือตามติดแล้วอ่ะคือมองไม่กระพริบเลยอ่ะเข้าใจปะคือถ้าเราเป็นตัวจื่อซูเราก็เขินนะเอาจริงถ้าจะมองเราอะไรขนาดนั้นอ่ะเออมองแบบไม่จมหนักจริงอ่ะเออไม่ให้ค่าสายตาเลยเราถึงบอกไงว่าเราจะแพ้คนแบบนี้มากก็อ้อนวอนโยคู่ขอให้เขาปลดลิขสิทธิ์ใช่โดยการแบบว่าเข้าไปซื้อกล่องสุ่มกันเยอะๆแล้วบอกกล่องสุ่มบ้างแล้วบอกว่ามาจากหนังหน้าโรงอะไรเงี้ยเขาน่าจะแบบว่าเห็นใจอ่ะใช่นะครับเดี๋ยวไปดู EP 3กันต่อเลยครับยังมองไม่หยุดมองขนาดนี้ตายแล้วอ่ะเล่าหมดเดี๋ยวต้องไปหาเล่าให้เขาแน่เลยเอาใจเขาเชื่อดิเนี่ยแบบมองแบบมีเลสไนด้วยนะนั่นไงยืดให้เลยแล้วแบบเป็นสแตนเลสนะเป็นรูปอะไรอ่ะจุกนกนกพิราบเหรอเฮ้ย公子我这一晚上帮你又管杀又管埋的你还张口闭口的问公子是不是太见外了你这伤不宜喝冷酒ไม่อยากให้เรียกคุณชายด้วยดูเป็นแบบคนนอกมองแบบมองไม่หยุดจริงเอ้ยหลอมเหลวละลายนะเราอ่ะทำอะไรอ่ะเชก่อ温公子奇怪这触感จับมือ是皮肉怎么摸起来像是你自己长的这要是在下不才自己努力长的这人是谁继任的流云九宫部又看破我的易容我这些年看人从未看错过你这身骨相如此清俊并非凡品 feeling 吧但美图了波啊
เขาจับได้ว่าแต่งรูปอ่ะเขาจับได้ว่าแต่งหนวดอ่ะโอ้บริษัทแบบเนียนนะตอนที่แต่งเสร็จครั้งแรกอ่ะไม่ยอมไปเติมเนี่ยตรงไม่ดีตรงไม่ดี我暂时还看不出破绽但你一定易了容美吗喂喂喂喂喂喂กินน้ำกินเราแก้เขินโอ้เขาว่าอะไรอ่ะหวานเมื่อยเหรอหวานเมื่อยงามมาก张公子แก้เขินหน่อยแก้เขินหน่อย头先追杀你的那群人带的鬼面是青崖山鬼谷เขินเขิน这群恶鬼绝迹江湖这么多年镜湖派เปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องเลย我不知道你不知道那周兄你总该知道鬼谷的厉害吧平白无故摊上了这么大一桩子事儿，难道你就不想知道来龙去脉？不知道，也没兴趣知道。不过，猜也猜得。怕มันเปลี่ยนอ่ะ มันกลายเป็นว่าจื่อซูเนี่ยดูเวลาพูดแบบจะต้องแบบเก๊กนิดนึงอ่ะจะต้องแบบมีการแบบกลัวจะยิ้มอ่ะเข้าใจว่าหรือว่าเราเองว่าที่กลัวตัวเองจะยิ้มดูพูดแบบเหมือนแบบมันเหมือนมันเปื้อนรอยยิ้มอ่ะวิธีดูดิวิธีการพูดดูดิ也没兴趣知道不过猜也猜得到七七八八มันดูเปลี่ยนไปทุกชูเนี่ยมันเปื้อนรอยยิ้มน่ะ江湖上的事儿啊美不美ใช่ไหมเออแบบว่าคือเราก็ไม่คิดอะว่าตัวละครมันจะมีมุมเนี้ยมุมแบ๊วมุมที่แบบว่าหยอดหยอดหยอดแบบขี้เล่นขี้เล่นน่ะแล้วมันดูจริงแล้วแบบดูแบบดูเขินจริงอ่ะนอกบทเลยปะเออแต่นี่ก็ยังหยอดยังหยอดตลอดเลยนะแล้วหยอดแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ก็เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบสู้ตายเลยว่ะคือเอาจริงๆแล้วว่าจางเจ๋อฮั่นน่ะก็คงจะอึดอัดอยู่นิดๆหน่อยอ่ะโจสุซูหมายถึงว่าถ้าเป็นจางเจ๋อฮั่นในชีวิตจริงดิก็คงจะอึดอัดอ่ะก็คงจะใส่ความเป็นจางเจ๋อฮั่นเข้าไปบ้างอ่ะสมมติถ้าเราแสดงตัวละครตัวนึงที่แบบว่ามันต้องเงียบตลอดเวลาแล้วอีกคนนึงต้องแบบมองหยอดพูดจาใส่เนี่ยแทะโลมใช่เป็นเราก็แบบเหมยวุ้ยเหมยเป็นเราก็ต้องอยากถามบ้างเขาแต่พี่ว่าแต่มันคงเป็นบทแหละเออแต่มันคงเป็นบทมาแต่ว่ารู้สึกว่าฉากนั้นทำได้ดีแล้วเขาก็อะไรวะหวานเหมยตายตายตายแล้วแบบมันดูเขินนะซีนนั้นมันดูเขินจริงยังมูฟออนหรือซีนนั้นไม่ได้นี่บอกตรงไปไป沈师叔拜见大哥阿三发生什么事了沈师叔张师叔呢沈师叔弟子等昨夜赶到时几乎剑派上下已经全部遇难这是张师叔和两位师兄弟的遗体此刻沈师叔，让开！沈师叔，让开！我一定让他们十倍百倍的偿还！回！老婆子活了这把年纪，还从没听过谁胡吹大气。一般你们看，这般是存心来挑衅的吗？门主来换冷靠，当年倒过来，第一个了。沈大侠，你会不会太往自己脸上贴金了？且不说张玉森认不认你这个兄弟，你神掌门至于高吗？他被扔进你龙门了呢。到底是兄，变皮囊，还是那大根根呢？还是走狗？走狗！明眼人都看得清清楚楚。欺人太甚，掌门！干嘛那么来？黄长老，哎，皮黄没那么憨，他没นอน จริงๆ หรอ น่ะ เขา ตื่น มา เขา ก็ มอง นั่ง หลับตอนยืนเขานั่งหลับเขาไม่นอนไม่แต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยวนพี่เวิร์นวนพี่เวิร์นเคอร์สิงเนี่ยคือแบบเช้าก็มีแต่เธอค่ำก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นนะเขาจะมองตลอดแล้วยิ้มแบบดูนี่ถ้าเป็นโจจือซูอะถามแล้วนะไม่นอนหรอมองอะไร มองอะไรมีอะไรติดอยู่ตรงหน้าหรอมองจังเลยอะดูดิแล้วเขาก็รู้นะว่าดูดแอบมองอยู่ขึ้นมองไหมอ่ะเออเป็นคำถามที่ถามแทนคนดูเนี่ยน่าจะถามแต่เมื่อคืนแหละนี่这副面具之下会是怎样的ถ้าภาษาบ้านๆก็คือจะหลอกแค่ไหนเชียว
ภายใต้หน้ากากเนี่ยจะรอแค่ไหนเชียร์อยากรู้จังเลยเขินเขินเล่นย่าเล่นย่าเขินเล่นย่าเลยอ๋อไม่ใช่อู้ตื่นไวมากโอ้ยมีผ้าห่มอ๋อ天色已明多谢两位哦กลายเป็นแบบ今日相逢กลายเป็น有缘阿格拉เลย有缘自会相聚โอ้ยิ้มทีนึงหน่อยเออยิ้มทีนึงหน่อยแบบยิ้มฮึไอ้周兄เพิ่งตื่น其实何必等他日再聚你要送着孩子去太湖路途迢迢我呢正好有一艘画舫也想领略一番太湖风光我们不妨一同走水路去岂不舒坦小可生平最不喜欢有缘人风餐露宿雨打风吹feeling แบบเดี๋ยวซื้อคอร์สฟิตเนสให้ไม่ต้องกลับบ้านอะไรเงี้ย有意思我倒要看看你究竟是你这么起有缘人啊我的主人啊那个病老鬼庙房接受的出去多进气场说不定在路上嘎巴就过去了你还带着他干嘛呀前日子过得太舒坦了吗你才见过几个鼻子眼睛长全的人此人声若凤鸣神清骨秀尤其是他背上那对蝴蝶骨哦万中无一啊你口令过来说的跟口令过来困懂了吗还有他那把软剑โอ้ยกระบี่อ่อนของเขาจะให้คิดว่ายังไงอะกระบี่อ่อนนะโอ้อากาลันว่าแล้วว่าเลยล่ะเพราะว่าหนูเป็นคนพูดเองแน่นอนโอ้ยเปลี่ยนชุดหรอเปลี่ยนชุดแล้วเป็นสีแล้วเอามาดักรอมาดักรอเลยบินมาเลยแล้วมีชาชอบเตรียมพร้อมไปแล้วเออชอบความตื้อนี้อ่ะชอบอ่ะจีบหนักมากแล้วก็ยู่有缘相聚了大热天的อันนี้คือความตั้งใจจ้าเขาไปหาจีเจ๋อสุอ่ะ这温客行阴魂不散的多半也是冲着琉璃家来的เออยังคิดเรื่องนี้อยู่เออไอ怎么走了？ชอบอ่ะชอบคำตื่นนี้อ่ะดี沧浪之水清兮可以濯无缨沧浪之水浊兮可以濯无足周兄真是人生何处不相逢靠你靠你呢这人难道在我们身上落了什么追踪之物这天下竟有我不认识的追踪之术走没损哎周兄要去哪儿不再歇会儿了这是一间房间使得啥就行得方便吗若是有房咱还能不给你住吗实在是被一位公子呢把整间店都给包下来了您老多包涵要不去别处看看别处还有客栈对不住那倒是没有没有你让我们去哪里我喝什么毛那样的呀你要是出了咱家的店去哪儿巧就管不着了呀你柴房柴房也行我们旅途劳顿但求有个过夜的地方好还把哎呦哎呀那么这不是周想还要拿出来猛猛的好那你要来他们吗什么柴房哪有让我们靠着他应该跟着掌柜的哎把少爷的天字第一号房打扫一下让给这位美这位壮士这位美แล้วก็หยุดแบบว่าให้คนที่ให้ท่านที่งดงามแล้วก็เอ๊ะสุดหล่อกล้าหาญอะไรเงี้ยมีการแบบชะงักนิดนึงเหมือนจะแซวแหละไม่ก็เมื่อคืนเนี่ยเขาถามกันไงแต่ซีนนั้นก็ยังติดตาตื่นใจนะทำหน้าเหนื่อยทำหน้าเหนื่อยCoffee Prince 周兄啊我把我自己的房间都让给了你还给你准备了两套新衣服你就这么堂而皇之的去头就战吗怎么说也该让我进去住住好我看这里啊空的房间多的是
你随便找两间坐坐吧。嗯，可这天字上房就这一间呀。嗯，周兄，周兄，再忍忍西，胖弄，再忍忍，快快弄好，รู้จักกัน。หรืออาจจะเพราะอยู่สองคน。嗯。啊，周叔，你在干嘛？防人之心不可无。嗯，做 check 呢。โอ้เปลี่ยนชุดแล้วหรอเปลี่ยนชุดแล้วหรอสาสะอาดเลยชุดไหนเนี่ยไม่มีตรงนี้โอ้โอ้รู้เลยจิบน้ำชาลอยอีกแล้วมาจ้าโจ兄มาสร้างผมลิขิตกันหน่อย咱们这缘分委实深啊莫非是三生石上旧精魂คู่บุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยเออแล้วเขาเปรียบเปยแบบไปถึงจิตวิญญาณที่อยู่บนหินสามชาติเลยนะไม่ธรรมดานะพ่อหนุ่มคนนี้นะก็คือจะเคมเลยอ่ะก็คือจะเคมเขาเลยอ่ะว่าแบบว่าทำไมเราเจอกันบ่อยเหลือเกินหรือว่าชาติที่แล้วเราเคยทำบุญร่วมกันมาอะไรเงี้ยถ้าพูดเป็นไทยอ่ะมันจะฟีลลิ่งประมาณนี้ปะ是三生石上旧精魂เออสู้是阴魂不散嘛不知温公子一直跟着我所欲何为？不妨明示。我想要的很简单，你让我看看你的庐山真面目，我就告诉你。不如先让我看看你的真面目。嗯。你的真面目想必是很俊啊，我的真面目嘛，可就不一定那么好看了，有可能。是满脸疮疤，有可能是青面獠牙。嗯，任他是什么，我都没有兴趣。嗯，不过我也奉劝温公子一句，与你无关的事情，别那么感兴趣。嗯，那么我请问周兄，楼上的张公子和你又有什么关系？你就情愿不知深浅，一脚踏入这漩涡？受人之托。中人之事，嗯，我只需将张公子安全送到赵静手中，嗯，旁的事与我无关。送ผมน่ารักมากเลยเนาะ嗯，呜，เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้ว เอ๊ะ น้ำชาไม่หกได้ไงวะแต่ปกติคนจีนจะกินชาจะไม่ชนแก้วกันนะจูระมันเป็นมารยาทนี่มึงเคยเจอ怎么不讲มันเป็นมารยาทบนแบบการกินน้ำชาเขาจะไม่ชนแก้วกันเลย大香我问你世界上第二可爱的人是什么样的人ก็ต้องชื่ออะไร请我吃饭的人是嘴硬心软的人那世界上最可爱的人是谁啊是腰细腿长嗯又嘴硬心软的哦哦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 กินไม่ได้เดี๋ยวแผลมันเจ็บแผลป่ะเอาตะเกียบปลาหรอกูเนี่ยว่าจะเจอตะเกียบไม่เจอกับ饭เนี่ยไม่ได้文不成武不就遇到一点事儿就天崩地裂你要是不吃饭会不会被饿死你以为就能感天动地让你的仇人出门嘎嘣被雷劈死吗阿香别欺负人吃饭哦เก็บกดเหรอโอ้慢点吃，没人跟你抢，小心噎死你个大傻子！要怎么干呢？啊！各位，高某王领天下第一盟盟主之位，在我任职内，擂鼓，不多了，还没有对我五湖盟靖国派下此毒手，叫什么呢？是时候，让我们一同杀上青崖山，彻底铲除此毒瘤。现在现场铲除毒瘤。ปลุก
กระโดมเด้ออู้ยืนได้ไงอ่ะอู้อู้อู้กระโปรงสวยมากสุดข้างในอ่ะสวยจริงใครขออู้จะเลือกอีกแล้วอ่ะต้องทำอย่างนี้ทุกคืนเลยเนาะชูเมียว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 ประชาชนชูเมียว救命！救命！救命！住手！没事啊。มันจะรู้นะ是吧？เราหลีกเลี่ยงการมองตาด้วยนะเนี่ยโจจูซูน่ะเพื่อไม่ให้แบบสัมพันธ์มากเกินไปหรอเอาตายตายผีตายผีตายเลยอ่ะโดนฆ่าหรอใครจัดการนะโอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะสวยมากเลยไอ้โรงเตรียมเนี่ย周兄可是在找这两个人哦阿文看了嗯已经替你料理好了回去睡吧又是鬼谷子跟得倒挺紧的嗯เหมือนมีคนปกป้องอ่ะอุ่นใจได้เลยนะเนี่ย人鬼难分带着鬼面的不一定是鬼长着人脸的也不一定就是人嗯嗯谁知道呢嗯 look sad 是不用动脑了吗要给你很识货嘛这是三十年陈的黄蜂哎我叫你阿旭成吗阿旭这十九的功力和我看人的功力有的一拼啊嗯来一口吗？就你这眼神，吴中将，算了吧。我看人可准着呢，我敢肯定，扒下你最外头这层皮囊，里面一定藏着个好大好大的惊喜。嗯，哦，เดี๋ยวนะ，มันจะเอาเหล้าจากมือเขามาง่ายๆไม่ได้หรอ？เราต้องลุ้นอย่างนี้นะ。มันต้องแบบ。เฮ้ยต้องรูดอะไรขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยนี่ถ้ามีแหวนเนี่ยไปหมดแล้วนะเออมิจฉาเนี่ยมิสอนอหรอลีเมียอีดิ้งซอนต้องซอนด้าหอบด้าชิมชิไหนลองกินสิเอออย่ายั่วคุณ不妨扒了看โอ้不急不急早晚的事โอเกินไปแล้วจบจบอีกแล้วเออแต่อันนี้จบไม่น่าเกลียดนะอีพีแล้วจบน่าเกลียดกว่านี้นะจบแบบมึงต้องดูต่อใช่แต่อันนี้ก็ถือว่าจบแบบไม่น่าเกลียดแต่ก็ยังน่าเกลียดอยู่นิดนึงตรงที่แบบมันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเออไม่ช้าแน่เร็วก็ได้ถอดแน่นอนเออต้องเห็นแน่เกินน่ะเออเข้าใจแล้วแหละเปี้ยวเปรี้ยวนะนี่แค่ EP 2 EP 3นะเปรี้ยวกองเซ็นเซอร์อยู่นะแต่ด้วยความที่บทมันเอื้อบทมันส่งเสริมเพราะว่าตัวละครก็มีเป้าหมายชัดเจนเนาะว่าแบบว่ามาติดตามเพื่ออะไรตรรกะมันก็เลยพอที่จะเข้าใจได้ว่าเออเป้าหมายตัวละครมันมีนะมันไม่ได้แบบมาเพื่อแบบอย่างอื่นอย่างอื่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าทีเล่นทีจริงหยอดแรงมาก EP นี้ก็คือหนักกว่าเดิมอีกหยอดแรงจริงๆคือพูดเกี่ยวกับเรื่องบุพเพสันนิวาสบุญพาวาสนาส่งเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยเอออีช็อตนี้ตายนะอีช็อตแบบคนเราถ้ามันมีวาสนาต่อกันอะไรเสียงดังมากเอ้ยไปแล้วที่เราได้มาเจอกันตรงเนี้ยก็เพราะว่าเออเรามีวาสนาต่อกันไงไม่ต้องคิดอะไรมากเออคิดแค่แบบนี้ก็พออะไรเงี้ยที่ฉันตามเธอก็เพราะว่าคนเรามันมีวาสนาต่อกันแหละอะไรเงี้ยเออแล้วก็ซีนที่เบสซีนของเธอก็คือซีนนั่นแหละซีนเหมยปู้เหมยนั่นแหละเออใช่รู้สึกว่ามันแบบเป็นธรรมชาติดีเป็นธรรมชาติเกินไปด้วยแหละแทบจะแบบพูดออกมาเองโดยที่แบบไม่มีบทอ่ะเออการแสดงตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นการพูดการจามันดูเขินอะมันดูแบบเหมือนแบบเออก็พูดบทต่อนะแต่ก็ยังไม่มูฟออนอีตรงเหมยปุ้ยเหมย
มันดูแบบมันดูเป็นบทที่ไม่ต่อกันอะมันเหมือนเป็นบทแทรกเสริมขึ้นมาเออหลังจากนั้นมันดูเป็นแบบเปลี่ยนเรื่องไปคุยอีกซีเควนต์นึงไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นส่วนเสริมขึ้นมาทำให้มันดูแบบโอเคมากเลยตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็ชอบไอ้นี่นะตรงบทที่แบบไปเหมาโรงแรมอะแล้วที่บอกว่าเอาห้องนึงให้กับผู้ชายรูปงามเอ้ยผู้ชายสุดหล่อผู้กล้าหาญคนนี้อะไรเงี้ยเออก็ตอแบบนั้นบทตอนั้นแรงมากตอแรงมากเออจีบยังไงให้รู้ว่าจีบเออให้รู้ไปเลยให้รู้ไปเลยอืมวนเครื่องสิงเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่เป็นฝ่ายพูดเยอะเนาะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงเขาได้รู้จักตัวตนเขาให้เขาได้เผยอะไรออกมาก็เลยจะต้องเป็นตัวละครที่ lead เนาะนำเรื่องเนาะพูดเยอะชงไปเยอะอะไรเงี้ยส่วนตัวละครของตัวละครของจูซูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าจะต้องเงียบงำเก็บงำความรู้สึกมันจะไม่ได้แสดงออกง่ายกว่าบทพูดอ่ะเออมันจะเป็นการแสดงออกทางด้านสายตาแล้วก็การแสดงออกของสีหน้าอะไรเงี้ยซึ่งถือว่ามีเสน่ห์มากเนาะใช่เออมีเสน่ห์มากกับการเล่นแบบเล่นน้อยแต่ได้มากอ่ะคือไม่พูดนะแต่สีหน้ามันออกแสดงอารมณ์ทางใบหน้าใช่สีหน้ามันออกแววตามันออกอ่ะมันทำให้เราเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้มันแบบนึกคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออเราชอบมากเลยอ่ะฉากที่ชอบมากๆคือฉากบนโต๊ะอาหารตอนที่อาเซียงปากแจ๋วอ่ะอ๋อเออกินไปสิเนี่ยใช่ปะเออตอนที่แบบว่าบอกน้องร้องไห้เลยเออแกล้งน้องอ่ะเออเออซีนนั้นอ่ะสายตาของโจเซซูมองหลานไปเนี่ยมันเป็นสายตาที่แบบว่าแบบโอ้โหลุ่มลึกมากข้างในนั้นอ่ะมันคงเป็นความรู้สึกมากมายเหลือเกินอ่ะเกินกว่าที่แบบว่ายัดบทพูดเข้าไปในปากแล้วมันจะถ่ายทอดออกมาได้หมดอ่ะเออคืออันนี้คือต้องแบบกราบการแสดงของคุณพี่เขาจริงๆแหละแค่สายตาแค่นั้นทำให้แบบมันเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมาได้มากมายอ่ะห่วงหาอาทรนอทจิกบางอย่างไปด้วยในตัวเองอะไรเงี้ยเออเราดูถึงอีพีสามเรารู้สึกว่าเออมันก็สนุกไวจังเลยอะไรเงี้ยอีพีสามโจจูซูอาจจะพูดน้อยแต่เราอาจจะแบบหลังจากนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างน่าจะแบบแต่เขาเริ่มสู้นะเออเริ่มแบบมีการยิ้มมีการอะไรบ้างเริ่มตอบกลับบ้างคือแรกคือนิ่งอย่างเดียวเลยเริ่มแบบอยากได้อะไรก็แบบก็จะเอามาแล้วอ่ะเข้าใจปะอย่างเช่นแบบว่าอยากกินเหล้าก็ไม่พูดตรงๆเริ่มสู้กลับบ้างละเริ่มแบบว่าแบบหยิบเหล้าแบบฟรีลู่จากมือไปเลยฟรีเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยากรู้ว่าคือต้องลูบมือขนาดนั้นเลยเหรอการเอาเหล้าอ่ะเออแหละแล้วตัวของเครสิงเนี่ยบนเครสิงเนี่ยก็ได้อกได้ใจไงเพราะว่าอุ๊ยสกินชิปหนึ่งอะไรอย่างนี้เออก็รอติดตามกันต่อเนาะเพราะว่าตัวละครทุกตัวอย่างที่บอกแหละว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเนาะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆก็จะมีอีกเส้นเรื่องนึงซึ่งเราก็ยังไม่ชัดเจนว่าแบบว่าจุดประสงค์เป้าหมายเขาเนี่ยเป็นตัวดีตัวร้ายหรืออะไรเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มไปถึง5สมาคมแล้วเริ่มแบบแนะนำตัวละครเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยแล้วแต่เราเชื่อว่าในอีกหลายๆ EP ต่อไปน่าจะแบบว่าเข้าใจมากขึ้นเนาะถ้าเล่ามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราตัดต่อให้ดูก็อาจจะได้ดูไม่ครบเส้นเรื่องหลักๆก็น่าจะได้ดูแค่เรื่องของตัวละครหลักเนาะคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราอยากให้ทำก็คือมาฟีดแบ็กกันหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เราอ่านนะเอาจริงๆถูกอ่านเออเราพยายามอ่านอยู่นะเราอ่านนะใน Twitter อย่างเงี้ยเราก็ตามไปดูนะเออแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่า EP 1ปล่อยไปเนี่ยให้ฟีดแบ็กที่ดีมากเนาะแล้วก็ให้การต้อนรับเติ้ลแล้วก็มังกรอย่างดีนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใจจีแอนด์วัดอาน